ไม่เล่นอ๋อเล่นครับอ๋อเข้าไปดังเลยเข้าไปดังเลยเอาเลยกระโดดใส่เด้นั่นมาดิเอาดิให้เขาชอบเล่นนะเอาเลยขึ้นคอเลยนะเลยกระโดดขึ้นหลังเลยแล้วกระโดดขึ้นหลังนี่กระโดดได้เหรอได้หลังแขวนกระพือหัวชอบนั่นน่ะโอ้ยไอ้เดือดจริงเหรอเถื่อวุ้นละเถื่อวุ้นละเว้ยเอาเว้ยโอ้ยขึ้นเลยขึ้นหลังโอ้ยได้เอาดิขึ้นหลังได้จะขึ้นมันยังไงตัวนี้ขึ้นได้ครับขึ้นยังไงโอ้เดี๋ยวผมให้มันดูนิดนึงเอาเดี๋ยวโอเคขยับมาด้านหน้าหน่อยโต๊ะทุกคนตอนนี้เราต้องมาดูนะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะสอนเทคนิคดูแลช้างดูแลสุขภาพช้างเช็คสุขภาพว่าเป็นอย่างไรต้องทำไงครับบ้างครับพี่ทีแรกเราต้องตรวจสุขภาพช้างก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฉีดหรือว่าทำกิจกรรมข้อที่หนึ่งที่เราตรวจกันทุกเช้าก็คือหูที่สะบัดอยู่กับหางที่แกว่งไปแกว่งมานี่คือเขามีความสุขถ้าการหูออกมาแล้วจ้องที่เราไม่ควรที่จะเข้าใกล้ข้อที่2ก็คือก่อนทำกิจกรรมหรือว่าจะขี่นะครับรอยแผลเป็นจากการที่เราปล่อยช้างเข้าปากแล้วมีอะไรจะบาดที่แทนไหมถ้าเขาไม่สบายแบบเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยสังเกตการจะยืนนิ่งแล้วไม่มีรอยนอนทับซ้อนแล้วเราจะให้เขากินยายังไงอ่ะมันเพิ่มไปเท่าตัวจากคนเราน้ำหนักขนาดนี้ใช่ไหมกิน2เม็ดบวชนั่นน่ะไปเท่ากับน้ำหนักช้างแล้วเพิ่มปริมาณแล้วถ้าไม่สบายก็ต้องไปหาหมอที่เป็นสัตวแพทย์ช้างครับที่นี่รักษามีเหรอครับเรามีโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาช้างเนี่ยผสมพันธุ์อายุเท่าไหร่ครับเราถามเลยดีกว่าตัวเมียจะประมาณ 2-3 ปีอันนี้พี่บอกว่าปีกว่าๆไหมอ่ะนี่แค่เล่นเฉยๆอ๋อเล่นเฉยๆไม่เหมือนจริงเนาะนี่เขาเล่นเหมือนจริงเลยพี่แล้วก็อย่างนี้ด้วยกันเดี๋ยวพี่วานจะทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้ง Facebook ไว้ให้นะแล้วตอนนี้ก็คือเห็นพี่เปิดเหมือนรับบริจาคใช่ไหมเอาแชร์มาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วผมก็อยากมาผมก็เลยมาที่นี่แหละที่นี่ก็คือแบบไม่มีคนเลยแล้วช้างก็ต้องตอนนี้ก็คือหายไปหมดเลยวานก็เอาเขากลับไปหมดเลยกลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยมีขอรับบริจาคเป็นอาหารเป็นค่าอาหารอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะโควิดล้วนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครว่าใครที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆแล้วกัน สวมแมสเข้ามาก็สามารถเอาอาหารเข้ามาให้ได้แล้วก็มาลองดูแล้วกันแล้วคุณจะรักช้างซึ่งตอนนี้พี่วานบอกเลยว่าพี่วานจะไม่เอาน้องกลับไปเลี้ยงแล้วก็จะฝากไปสักตัวไม่เป็นไรครับถ้าเราจะทำความรู้จักกับช้างเนี่ยเราต้องเรียนใช่ไหมใช่ภาษาช้างภาษาของเราแต่ว่าให้ช้างเข้าใจทำยังไงพี่มีมาให้หยุดตามภาษานี้อาจจะไม่เคยได้ยินเห่าให้หยุดแล้วก็นอนลงก็จะนอนแล้วก็ลุกมีสามธาตุสี่อ่ะเอานอนลงลุกโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นว่าช้างป่าเคยไล่พี่วานที่จังหวัดขอนแก่นนะขึ้นไปดูที่ลิงก์นี้พี่วานขอบคุณ1 ล้านวิวนะตอนนั้นที่เราซ่อนชีวิตมาได้นะกับช้างป่านะนี่เราได้เห็นขี้ช้างสดๆเลยพูดถึงช้างจะกี่อิ่มหรือไม่อิ่มมันต้องนับคือแต่ละก้อนนะครับมี5ขึ้นไปก็คืออิ่มมากก็คือ10ขึ้นไปก็อิ่มเขาบอกว่าขี้ช้างเนี่ยจะเป็นอะไรที่สะอาดบางคนนี่คือเขาบีบน้ำออกจากขี้ช้างเลยใช่ไหมครับช้างจะกินน้ำอิ่มไม่อิ่มอย่างนี้ครับนี่ไงครับคุณมาลองดูหรือมาลองจับดูเนี่ยคุณจับขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างนี้ช้างอ่ะมันอะไรเดี๋ยวคุณมานี่ก่อนอะไรต้องบีบแล้วบีบนี่สะอาดจริงไหมพี่สะอาดจริงครับเรากินได้ไหมไม่แนะนำครับไม่แนะนำแต่ถ้าลองได้ไหมได้ไม่ได้เอาเสื้อมาเพื่อลองให้ก็ได้เดี๋ยวคืนหรือยังคืนได้ไหมฮะไม่ยันเลยคุณลองไม่ชีวิตหนึ่งคุณต้องลองเดี๋ยวผมบีบให้ดีกว่ามันเป็นการกดเลยโอ้ยพี่ล้างมันอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าลูกพี่ไม่ทำลูกน้องทำไมถึงไม่ทำเนี่ยลูกให้แต่ลูกน้องทำนะวันนี้ทำให้ดูอ่ะเอาเงยหน้าขึ้นมาดิ1ปาก2ไปนอนยังเดี๋ยวเอามาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรสชาติเอาอะไรมาถามรสชาติก่อนเอ้ยโอ้เดี๋ยวเราไปดูว่าที่กิจกรรมอื่นเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามบิ๊กผมไปอย่างนี้เลยผมไม่ลงน้ำอย่างนี้เลยเหรอครับใส่ชุดนี้ลงเลยโอเคพาช้างไปอาบน้ำนะครับได้ครับต้องดึงนี่มีกิจกรรมพาช้างอาบน้ำด้วยทุกคนคือผมจะสอนการพาช้างไปอาบสอนการพาช้างไปอาบน้ำเราสามารถให้น้องพ่นน้ำใส่ก็ได้เลยใช่ไหมใช่ไซส์นี้ไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้สอนไซส์นี้ยังไม่สอนไม่ได้โอเคครับไปทุกคนไปดูกันเอามาเลยไม่ทำหรอกเข้าไปเลยค่ะอันนี้เลยครับต้องพาเขาไปอาบน้ำโอ้ my god โดยการจับได้ถึงเขาแล้วผมก็จับได้เหรอครับได้ครับไปใกล้ๆนี่กูเอาสิครับทำยังไงครับดูอย่างนี้ผมเสียวอันนี้เลยว่าพี่ละอะไรมาจูหูแล้วก็จุ้งเหรอครับครับทำอะไรไม่ถูกเลยเอาอันนี้นะครับวางตัวไม่ถูกเลยทุกคนไม่ทำมาก็ใช้เสียวตบหัวนะครับมาโอ้ยมาไปแล้วกลัวคือถ้าพลาดครั้งหนึ่งนี่คือร่างจะหลับเลยนะ